ครับท่านผู้ชมพบกับรายการนานาเทศนารายการพระพุทธศาสนาที่จะนำสาระความรู้ในเรื่องต่างๆมาเล่าผ่านพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมและแน่นอนครับเรื่องราวที่เราเคยได้รู้ได้เห็นเราก็จะได้รู้ได้เห็นในอีกมุมหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นครับในชีวิตของเราทุกคนย่อมมีเรื่องราววนเวียนเข้ามาทำให้รู้สึกดีใจเสียใจสุขใจหรือทุกข์ใจอยู่เสมอหากมีความสุขกายสบายใจชีวิตก็ปลอดโปร่งแต่หากความทุกข์มาเยือนเมื่อใดกว่าเราจะผ่านพ้นไปได้ดูช่างยากเย็นเหลือเกินการปล่อยวางคำสั้นๆที่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้จริงหรือการปล่อยวางอย่างชาวพุทธทำให้ใจของเราเป็นสุขได้อย่างไรวันนี้พระอาจารย์พระมหาดร.สมชายฐานวุฒโธผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายท่านได้เมตตานำเรื่องของการปล่อยวางในทางพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับข้อธรรมที่ตั้งใจเอามาฝากพวกเราก็คือเรื่องการปล่อยวางรู้สึกช่วงนี้จะมีการพูดถึงกันบ่อยๆเรื่องการปล่อยวางอยู่นะบางคนบอกรู้สึกโอ้ชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินถ้าเราปล่อยวางได้นี่ดีไหมเอ่ยดีนะแต่บางคนบอกแม่หลวงพี่พูดง่ายแต่ทำยากนะถ้าปล่อยวางได้จริงๆมันก็ดีนะสิทำไงจะปล่อยวางได้เพื่อเราเองสามารถปล่อยวางได้จริงๆเนี่ยเราลองมาดูว่าแล้วจริงๆการปล่อยวางคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันปล่อยวางได้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะ รู้สึกมันสบายอกสบายใจมากเลยแถมทำท่าคล้ายๆนั่งสมาธิด้วยนะเนี่ย จะเป็นนอนสมาธิไปหน่อยอ้าวลองมาดู MV การปล่อยวางกันสักนิดหนึ่งI'm not afraid to die.
เป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าเราเองไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากๆเนี่ยมันก็กลุ้มเพราะว่าหลายๆอย่างมันไม่เป็นอย่างใจเราหรอกเอาไม่ต้องอื่นไกลไหนใครเคยหงุดหงิดตัวเองบ้างลองยกมือสิผลึกเลยนะเอาเป็นว่าใครไม่เคยหงุดหงิดตัวเองเลยเอ่ยโถตัวของเราแท้ๆมือก็ของเราเท้าของเราปากก็ของเราบางทีเรายังทำไม่ถูกใจตัวเราเองเลยถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าจะให้คนอื่นเขาได้อย่างใจเรานะกลุ้มแน่หลวงพ่อบอกต้องผิดหวังเพราะว่าหวังผิดง่ายๆมันอยู่แค่นี้เองเนี่ยยิ่งไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากก็จะมีเรื่องที่มันไม่ได้สมหวังเยอะเรื่องกลุ้มใจผิดหวังเยอะแต่ปล่อยวางเมื่อไหร่ได้ก็จะสบายใจสิ่งที่เราเองคิดว่าเป็นของเราจริงๆมันไม่ใช่ของเราจริงหรอกนะไม่ต้องอื่นไกลเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขข้างนอกยังนอกตัวนะแต่ที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือตัวของเราเองเนี่ยแต่ถามว่าเนื้อตัวของเราเนี่ยจริงๆมันของเราจริงหรือเปล่าบอกว่าแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองถ้าเป็นของเราจริงเราสั่งได้ไหมจงอย่าแก่ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ยังไงก็ต้องแก่จงอย่าเจ็บไม่ได้อีกถึงเวลาก็ป่วยไข้ไม่สบายแล้ววันใดวันหนึ่งที่สังขารร่างกายนี้ค่ำคร่าจนกระทั่งว่ารองรับอยู่ไม่ได้เราก็ต้องละสังขารนี้ไปหาที่อยู่ใหม่ตามกำลังบุญกำลังบาปที่เราเองสร้างเอาไว้ก็ขนาดตัวของเราเองแท้ๆเนี่ยเรายังยึดมั่นถือมั่นเป็นของเราไม่ได้เลยอย่างอื่นข้างนอกยิ่งกว่านี้ไม่ต้องพูดถึงนี่มันคือความจริงถ้าใครเข้าใจความจริงของโลกนี้ชัดๆแล้วก็ปรับใจทำใจตัวเองได้เราจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่มาถึงตัวเราอย่างไม่คาดฝันในหลายรูปแบบได้อย่างสบายๆเลยพุทธเจ้าบอกมีลาภเดี๋ยวก็มีเสื่อมลาภมันคู่กันมียศก็มีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีคนนินทามีสุขก็มีทุกข์มันคู่กันอยู่เป็นโลกธรรมธรรมประจำโลกใครๆก็หนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อนิดนึงว่าแล้วคำว่าปล่อยวางจริงๆเนี่ยในทางธรรมะหมายถึงอะไรภาษาบาลีเนี่ยท่านใช้คำว่าอุเบกขาเคยได้ยินไหมวางอุเบกขาดีกว่าจริงๆอุเบกขาคือการวางเฉยโดยศัพท์คือการวางเฉยในยะจริงๆเนี่ยนะก็คือการที่เราเองสามารถรักษาใจเราเองให้นิ่งได้อย่างที่เราทำสมาธิให้ใจนิ่งได้เนี่ยคือการวางอุเบกขาของจริงคำบรรยายจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นท่านบอกว่าจิตเป็นอุเบกขานิ่งอยู่เนี่ยนั่นเป็นอย่างนั้นเลยอุเบกขาวางเฉยคือใจนิ่งหมายถึงว่าเราเอาใจเราเองสงบนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้ไม่ไหวกระเพื่อมไปกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากอายตนะทั้ง6
อายตนะทั้ง6นี่อะไรเอ่ยรูปมาทางตาก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเวลาเราเห็นรูปแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปกระเพื่อมกับมันนะคนที่คิดเรื่องปล่อยวางส่วนใหญ่มักจะไปคิดตอนที่เจอเรื่องไม่ค่อยถูกใจอยากจะปล่อยวางมันอ่ะไม่อยากจะไปคิดมันอีกแล้วอยากจะปล่อยวางเรื่องนั้นมันจะได้สบายใจแต่ตอนเจอเรื่องถูกใจเนี่ยไม่ค่อยคิดจะปล่อยวางเท่าไหร่นะรู้สึกอีกหน่อยก็ดี มันเพลินดีแต่พุทธเจ้าบอกว่าต้องรู้จักปล่อยวางในอารมณ์ทั้งสองส่วนเลยคืออารมณ์ทั้งที่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจยกตัวอย่างเช่นเห็นรูปสวยๆแหมเราจะปล่อยวางได้ไหมเนี่ยพูดง่ายๆว่าใจเราจะวางนิ่งๆอยู่ได้ไหมไม่อยากจะดูอีกหน่อยรู้สึกมันสวยจังดีจังชอบจังเนี่ยใจกระเพื่อมไปหรือเปล่าเรายังไม่หมดกิเลสจะให้แบบมันนิ่งสนิท 100% บางทีก็ไม่ง่ายแต่เอาเป็นว่าอย่ากระเพื่อมจนเกินเหตุต้องมีเบรกในใจรั้งใจอยู่เจอรูปสวยๆก็รั้งใจอยู่ว่าอย่าเตลิดเกินไปนะแล้วถึงคราวเจอรูปที่ไม่สวยบ้างล่ะรูปที่น่าเกลียดน่ากลัวเราก็ต้องรักษาใจเราเองนิ่งๆเอาไว้ได้ไม่กระเพื่อมกับมันจนเกินไปอีกเหมือนกันได้ยินเสียงเพราะๆโอ้เสียงเพลงเราชอบจังเลยเนี่ยเนี่ยเราอาจจะเพลินๆมันไปบ้างแต่ว่าก็อย่าเตลิดจนเกินไปต้องมีเบรกในใจเหมือนกันขณะเดียวกันเจอเสียงที่น่ารำคาญยังไงเอ่ยเสียงมอเตอร์ไซค์เด็กแว้นแกงบึ้น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 เนี่ยแบบทะลวงท่อเรารำคาญไหมยิ่งถ้าเกิดว่าเราขับรถแล้วเผอิญอยู่ข้างรถเราเร็วเขาก็เร็วเราช้าก็ช้าไม่ใช่ปื๊ดเดี๋ยวเราผ่านไปถ้าเกิดมันแป๊บเดียวพอทำใจได้บางคนบอกโอ้โหเร่งบินตีคู่ขนานตั้งหลายนาทีนี่นะบางทีบอกเซ็งหน้าดูเลยเมื่อไหร่จะไปสักทีเนี่ยเจออย่างนี้เราก็ต้องรักษาใจเองว่ายังยิ้มยิ้มได้สบายๆเนี่ยแล้วมันก็อย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยไปเพราะถามว่าถ้าเรารักษาใจเรายังไม่ได้กระเพื่อมกับมันมันเกิดผลดีอะไรไหมเราหงุดหงิดแล้วเนี่ยคนที่ขับรถซิ่งอยู่นั่นเนี่ยเขารู้เรื่องเลยหรือเปล่าเขาไม่รู้เรื่องเผลอๆถ้าเกิดรู้เรื่องอาจจะสะใจ เลยยิ่งแบบมันกว่าเก่าก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมามันมีผลชอบอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ใจเรากระเพื่อมไปเนี่ยไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดรักษาใจเราเองนิ่งๆเอาไว้ได้เนี่ยอย่างนี้เข้าท่ามากกว่าท่านมีการเปรียบนะว่าคนที่ไปกระเพื่อมกับสิ่งที่มากระทบเนี่ยไม่ว่าด้านดีไม่ดีเนี่ยบางทีเหมือนกับคนที่เหมือนเด็กที่ร้องไห้จะเอาพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์จงเป็นของฉันพระจันทร์ทำไมเมฆมาบังเมฆต้องไม่บังอะไรเงี้ยเด็กถ้าดูพระจันทร์เสร็จแล้วชอบพระจันทร์กลมๆพอมีเมฆบังหงุดหงิดเนี่ยแล้วก็ร้องไห้เกิดประโยชน์ไหมไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเราเองถ้าเกิดปล่อยวางไม่เป็นวางเฉยไม่เป็นมีอะไรมากระทบปั๊บกระเพื่อมไปกับอารมณ์เหล่านั้นก็คล้ายๆกับเด็กร้องไห้ถึงพระจันทร์เหมือนกันนี่เราต้องปรับใจเราเองให้ได้อย่าไปคิดแก้ที่คนอื่นถ้าคิดแก้คนอื่นแล้วก็เดี๋ยวเรื่องกลุ้มจะมาเหมือนบางคนคิดจะแก้คนอื่นอ๋อซิ่งเหรอมีวิธีแก้เดี๋ยวไปดักเอาปืนมา ตำรวจเก่าทหารเก่าซิ่งนักอยู่หน้าบ้านบ่อยๆเดี๋ยวสกัดเลยแล้วผลเป็นไงเอ่ยโป้งเดียวจอดได้ผลแล้วก็ต้องถูกตำรวจจับกลุ้มหนักกว่าเก่าไหมปัญหามาอีกเยอะเลยไม่เอาถึงตายแค่ว่าจะตีสั่งสอนเนี่ยบางทีก็สำเร็จตีสำเร็จก็ยังเกิดเรื่องนะตีไม่สำเร็จบางทีถูกเขาลุมอีกเนี่ยกลุ้มหนักกว่าเก่าไม่เกิดประโยชน์ไปแก้ด้วยการที่จะไปแก้คนอื่นเขาเนี่ยมักจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะแต่ว่าการแก้โดยปรับที่ใจของเราเองเนี่ยง่ายที่สุดแล้วไม่มีผลแทรกซ้อนไซด์เอฟเฟกต์ไม่มีตรงนี้ได้กลิ่นหอมหอมเราก็ต้องไม่หลงเพลินเกินไปคนเราเนี่ยติดไม่เหมือนกันนะบางคนติดในรูปมากพิเศษเสียงก็ธรรมดาธรรมดาแต่บางคนรูปมีธรรมดาธรรมดาแต่ว่าฟังเสียงเนี่ยโอ้โหเรียกว่าถ้าเสียงเพราะๆแล้วก็ชอบมากเลยหนุ่มสมัยก่อนบางทีเขาบอกว่าหน้าตางั้นๆน่ะแต่เสียงดีไปยืนใต้หน้าต่างร้องเพลงแววเข้าหูสาวสาวเรียกว่ารักพี่ต้องหนีพ่อเลยเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะคือแต่ละคนเนี่ยมันจะชอบไม่เหมือนกันไงบางคนชอบที่รูปบางคนชอบที่เสียงแต่กลิ่นคนคิดว่าหอมๆก็ดีแต่คงไม่ขนาดไหนมั้งแต่บางคนก็ติดที่กลิ่นนะเจอกลิ่นถูกใจเข้าเนี่ยโอ้โหนำไปแรงหรืออย่างนี้ก็มีเราก็ต้องรักษาใจเราให้ได้มีเบรกในใจอีกแล้ว
จอกลิ่นไม่ถูกใจก็ต้องเบรกไปได้อีกเหมือนกันอย่าไปหงุดหงิดอารมณ์เสียกับมันเจอรสที่อร่อยก็ต้องเบรกได้โดยต้องไปชั่งน้ำหนักบ่อยๆว่าเราเพลินกับมันเกินไปจนน้ำหนักขึ้นเกินไปหรือเปล่าก็เอาแค่พอดีๆแล้วก็เจอรสที่ไม่อร่อยล่ะรสขมขื่นรสแสบร้อนเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็ต้องได้เหมือนพระท่านฝึกไงฉันสำรวมใช่ไหมไปรับบาตรมามีอะไรขึ้นมาปั๊บอยู่ในบาตรหมดเลยทั้งของคาวของหวานกี่ชนิดรวมอยู่ในบาตรฉันเพราะว่าไม่ได้มุ่งหวังเอารสแต่เอาแค่ว่าให้อิ่มท้องแล้วก็อยู่ได้สบายๆของพี่บังคลาบินทบาทโยมสมัยก่อนเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วไม่ค่อยใส่เป็นถุงนะบางทีเขาคดข้าวใส่แล้วก็ตัดแกงต่างๆใส่เลยกลับมาก็นั่งฉันในบาตรนั่นแหละมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราอย่าไปอะไรมากเอาแค่ว่าจริงๆหน้าที่อาหารคือให้สังขารร่างกายเราเองอยู่ได้เท่านั้นเองเพื่อเอาไว้ใช้ทำความดีได้สัมผัสที่นุ่มนวลนุ่มๆถูกใจก็อย่าหลงเพลินกับมันไปเวลาเจอสัมผัสที่กระด้างก็อย่าไปหงุดหงิดกับมันอีกเช่นเดียวกันนี่อายตนะ5แล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วแต่อันที่6คือใจนะอะไรหรือที่มาสัมผัสกับใจอารมณ์ที่ใจคิดไงเราคิดไปในเรื่องต่างๆตรงนี้เนี่ยเป็นตัวแรงที่สุดเลยเพราะอยู่ตรงไหนมันก็คิดได้ใช่ไหมจะลิ้มรสเนี่ยมันต้องมีอาหารมามีเครื่องดื่มมาถึงจะได้ลิ้มรสสัมผัสก็ต้องมีโอกาสมีจังหวะได้สัมผัสแต่ว่าคิดแล้วก็อยู่ตรงไหนมันก็คิดได้อยู่คนเดียวก็คิดได้อยู่ในป่าในเขาในถ้ำในเกาะกลางทะเลอยู่ในฝูงชนอยู่บนรถอยู่ในรถเมล์รถไฟมันคิดได้หมดน่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันความคิดของเราเองเวลาเจอเรื่องมีเรื่องคิดที่น่าเพลิดเพลินเรื่องที่เราชอบก็อย่าคิดเพลินกับมันเกินไปนะเคลิ้มอะไรไปเลยเนี่ยไม่เอาหรือว่าไปคิดเรื่องที่หงุดหงิดคิดแล้วกลุ้มใจเหมือนไปตอกย้ำตัวเองไม่เอาอีกเหมือนกันแต่คนนี่แปลกนะถ้าเกิดคิดว่าเรื่องที่ชอบใจแล้วก็เพลินกับมันเนี่ยยังพอเข้าใจแต่ก็ต้องมีเบรกแต่เรื่องที่คิดแล้วเจ็บใจคิดแล้วเศร้าใจคิดแล้วไม่สบายใจเนี่ยมันน่าคิดไหมมันไม่น่าคิดเลยนะแต่คนบางทีชอบคิดนะแล้วไปคิดซ้ำๆยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บใจเอ๊ะไปลงโทษตัวเองทำไมเหมือนกับเรามีแก้วอยู่บนมือนะมีเศษแก้วคมปลั๊บเราอยู่บนมือเนี่ยเราทำไงกับมันดีจะเดินไปที่ถังขยะแล้วก็ทิ้งดีหรือว่ากำดีกำปั๊บนี่บาดมือเลยเนี่ยเอาไงดีตามหลักน่าจะไปทิ้งใช่ไหมเราเข้าใจแต่ถ้าเกิดเจอคนไหนไม่ยอมไปทิ้งแต่กำไว้มันบาดก็โอ้ยเจ็บแล้วก็คลายนิดนึงพอแผลทำท่าจะสมานกำอีกแล้วบาดอีกบาดแล้วบาดเล่าเฝ้าแต่บาดเป็น10เป็น100ครั้งเนี่ยจนมือบอบช้ำไปหมดเป็นแผลเป็นไปหมดเลยเราเห็นก็คงตลกจังทำอย่างนั้นทำไมแต่อารมณ์ที่ใจโดยเฉพาะเรื่องร้ายๆเรื่องที่คิดแล้วไม่สบายใจนะบางทีเราเป็นคล้ายๆอย่างนั้นก็มีนะไปตอกย้ำให้เป็นแผลในใจของเราเองคิดแล้วก็ไม่สบายใจเจ็บใจเสียใจกลุ้มใจแค้นมั่งโกรธมั่งสารพัดอารมณ์พอสักพักมีเรื่องอื่นเข้ามาพอจะให้หายว่างๆเอาอีกแล้วมาแล้วมีอะไรกระตุ้นสะกิดนิดเดียวปั๊บอารมณ์นั้นฝึบกลับมาอีกเนี่ยเพราะว่าปล่อยวางไม่ได้เลยเกิดปัญหาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยวางให้ได้นะคราวนี้มาดูที่ว่าปล่อยวางที่ว่าพูดง่ายทำยากเนี่ยมันยากจริงไหมเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ง่ายจริงๆอะแต่ว่ามันอยู่ที่ใจนะมันคลิกนิดเดียวเนี่ยมันก็ทำได้บางคนกลุ้มมานานเจออะไรบางอย่างสะกิดใจแล้วมันคลิกทีเดียวปั๊บเนี่ยหลุดเลยนะเคยกลุ้มมาเป็นเดือนเป็นปีคลิกทีเดียวปั๊บเนี่ยหลุดเลยโปร่งมันอยู่ที่ตรงที่ว่าคลิกหรือเปล่าตรงนี้ถ้าคิดเป็นก็หลุดคิดไม่เป็นก็หนักมีตัวอย่างเรื่องของเด็กเขาทดลองเอาเด็ก3คนมอบหมายภารกิจให้ขนของขึ้นรถไฟนะแล้วรถไฟก็มีกำหนดเวลาว่าจะต้องออกจากสถานีกี่โมงงั้นเวลาก็จำกัดทุกคนก็ต้องช่วยกันขน3คนถ้าช่วยกันก็ยังโอเคมันก็ทันอยู่แล้วคราวนี้คนขนไม่ได้สักพักปรากฏว่าทีวีถ่ายทอดนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะถ่ายทอดมวยคู่เอก
เด็ก3คนผู้หญิงคนผู้ชาย2คนผู้ชาย2คนนั่นน่ะเป็นแฟนคลับของนักมวยคนดังนั้นด้วยเนี่ยเลยวิ่งจู๊ดไปอยู่หน้าจอทีวีก่อนขอดูก่อนปล่อยให้เด็กผู้หญิงขนอยู่คนเดียวนั่นก็ต้องโอ้โหพักไม่ได้เลยเดี๋ยวไม่ทันขนคนนั้นคนจนเสร็จวุ่นวิดพอดีเหงื่อตกเลยพอเสร็จปั๊บเขาก็ไปสัมภาษณ์ถามเด็กผู้หญิงคนนั้นว่าหนูรู้สึกยังไงที่เพื่อน2คนไม่ช่วยหนูขนน่ะไปดูมวยแทนเด็กยิ้มเหงื่อซกอีกนะยิ้มบอกว่าหนูเห็นใจเขาเพราะเขาติดมวยมากเลยรู้เขาเป็นแฟนคลับเนี่ยเขาเลยต้องวิ่งไปดูเขาคงไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอยากอะอยากดูก็เลยไปดูหนูก็เลยเอาแล้วแต่เขาเขาอยากดูก็ดูแต่ว่าหนูเองไม่ค่อยสนใจเรื่องมวยเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปเขาเลยถามต่อว่าแล้วหนูไม่โกรธเพื่อนเขาเหรอเอาเปรียบเราอะไม่ทำหน้าที่ตัวเองให้เราต้องมาทำแทนหนูไม่โกรธเขาเหรอเด็กผู้หญิงก็ตอบอยู่หนูไม่โกรธเขาหรอกค่ะเพราะว่าหนูขนของก็เหนื่อยแล้วแต่ขนของเหนื่อยมันเหนื่อยอย่างเดียวนะถ้าหนูโกรธเขาด้วยหนูต้องเหนื่อยสองอย่างเหนื่อยสองเท่างั้นหนูไม่โกรธเด็กคนนี้ฉลาดไหมเออเราน่าจะฉลาดนี้ไหมถ้ามีเพื่อนร่วมงานมาอู้กินแรงเราเนี่ยเราจะคิดอย่างนี้วะเนี่ยหรือว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวต้องมีเรื่องกันหน่อยแล้วจะเป็นอย่างนั้นลองคิดดูนะลองคิดดูมันเป็นหลักคิดง่ายๆเรารักตัวเราหรือเปล่าถ้ารักตัวเราแล้วก็ต้องคิดให้เป็นถ้าคนไหนคิดไม่เป็นไปหงุดหงิดเมื่อไหร่ไปโกรธเมื่อไหร่ปล่อยวางไม่ลงเมื่อไหร่แสดงว่ายังไม่รักตัวเองจริงเพราะตอนเรากำลังหงุดหงิดอย่างนั้นเองเนี่ยมันคือการลงโทษตัวเองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะอย่างที่บอกเนี่ยมือมีเศษแก้วกรรมหรือว่าจะวางคนคิดเป็นวางแต่คนคิดไม่เป็นกรรมเราเจอเรื่องที่มากระทบใจเราเมื่อไหร่ตอนนี้เนี่ยให้นึกเปรียบเทียบกับเรื่องนี้มันชัดดีกับตัวเราเองเนี่ยว่าเรื่องนี้มันก็มันบาดใจแล้วนะเราควรจะลงโทษตัวเองต่อทำร้ายตัวเองต่อด้วยการกรรมมันไว้แล้วมาคิดตอกย้ำอยู่อย่างนี้หรือว่าวางมันออกไปดีกว่าถ้าเรายังกรรมมันอยู่นะเท่ากับว่าเราให้โอกาสคนอื่นมาทำร้ายตัวเราโดยอาศัยความคิดเราดิเป็นสื่อแต่ถ้าเกิดเรารักตัวเราจริงเนี่ยเราต้องวางมันไปแล้วปล่อยได้อย่างนี้ถึงจะโอเคการปล่อยวางภาษาบาลีว่าอุเบกขาหมายถึงการวางเฉยมีหลักคือการรักษาใจให้นิ่งสงบจากอารมณ์อันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่พึงปรารถนาไม่พึงปรารถนาครับส่วนความรับผิดชอบกับการปล่อยวางมีความแตกต่างกันอย่างไรและเครื่องช่วยในการปล่อยวางในทางพระพุทธศาสนาคืออะไรเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับส่วนมากทำยังไงถึงจะให้ความคิดนี้หนักแน่นและมีพลังมากขึ้นเอามาดูต่อก่อนอื่นนะมาฝาก2ประเด็นไว้ก่อนเพื่อให้เกิดความเคลียร์คัดชัดเจนบางคนบอกว่ามีหนี้เยอะเจ้าหนี้มาทวงเรื่อยแต่ผมกำลังฝึกปล่อยวางอยู่เขาจะทวงช่างเขาเราปล่อยวางแล้วหรือว่ามีภารกิจการงานยังทำไม่เสร็จงานเยอะเลยหัวหน้ามาเร่งเหรอผมปล่อยวางไม่ยึดติดเนี่ยอย่างนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยได้ไหมต้องบอกว่าไม่ใช่นะเราต้องแยกให้ออกระหว่างว่าความรับผิดชอบกับความปล่อยวางคนที่ปล่อยวางเนี่ยมันเน้นไปเรื่องของใจเป็นหลักการปรับใจของตัวเองแต่ภาระหน้าที่ที่เราเองมีอยู่สิ่งใดเราต้องทำหน้าที่นั้นด้วยความรับผิดชอบนะจะมาอ้างว่าปล่อยวางนี่ไม่ได้มีครอบครัวต้องดูแลครอบครัวนะมีหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานเราเองให้เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์อย่างดีนะนั่นคือความรับผิดชอบคนไหนจะมาอ้างว่าปล่อยวางจริงไม่ใช่เขาใช้ศัพท์ผิดจริงๆคือความไม่รับผิดชอบแต่ปล่อยวางคือมีอะไรมากระทบแล้วเนี่ยเรามีแง่มุมที่คิดที่ถูกต้อง
แล้วก็จับแง่มุมที่ถูกปล่อยในด้านที่ลบและรักษาด้านที่ทำให้ใจเราเองคงสภาพนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้ไม่กระเพื่อมไปกับมันอย่างนี้ถึงจะถูกต้องคราวนี้มาดูอีกอันหนึ่งคือที่หลวงพ่อให้ท่องบ่อยๆว่าเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาแต่เรื่องพระศาสนาเนี่ยให้เอาอุเบกขาวางเอ๊ะอย่างนี้หมายความว่าไงไม่ให้วางอุเบกขาแต่เอาอุเบกขาวางเนี่ยแปลว่าไงตรงนี้เป็นการขยายความจากเมื่อสักครู่คือถ้าเกิดเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองนะภาระหน้าที่ของรับผิดชอบเราเองเราทำอย่างดีแล้วแต่ถ้ามีสิ่งใดมากระทบเราเช่นมีคนมานินทาเรามาว่าเราหรือบางทีเราเจอเหตุไม่คาดฝันทำให้เกิดความเสียหายอย่างคนเจอภัยธรรมชาติเนี่ยอยู่แผ่นดินไหวเนี่ยบ้านช่องเสียหายตึกปลาบ้านช่องพังทลายหรือว่าเจอสึนามิเข้าไปอย่างเงี้ยหรือคนนั้นที่เป็นที่รักเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยคือเจอเรื่องไม่คาดฝันในหลากหลายรูปแบบเราจะต้องรู้จักวางใจเราเองนิ่งๆปัญหามีแก้ไปแต่รักษาใจตัวเองให้คงสภาพนิ่งอยู่ได้นี่คือวางอุเบกขาเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาถ้าวางอุเบกขานี้เป็นแล้วเนี่ยปัญหามันจะอยู่แค่กายภาพไม่เข้ามาถึงจิตใจของเราทำให้เราเองมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างดีมีประสิทธิภาพด้วยคนไหนใจกระเพื่อมไปนะเจอเรื่องปั๊บเป็นไงร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจจะแก้ปัญหาดีไหมไม่มัวไปกลุ้มมัวไปเศร้ามัวไปโกรธเนี่ยอารมณ์ที่จะไปแก้ปัญหามันกลับน้อยลงสติแล้วก็ปัญญาก็บางลงแต่ถ้าเกิดเรารักษาสภาพใจเราได้เราก็จะแก้ปัญหาได้อย่างดีนั่นคือเรื่องส่วนตัวคราวนี้ที่ว่าเรื่องพระศาสนาให้อุเบกขาวางหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงว่าถ้าหากมีสิ่งใดจะทำให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนาเสียหายต่อส่วนรวมอันนี้เนี่ยเราจะอยู่เฉยๆถือว่าเป็นธุระไม่ใช่พระพุทธศาสนาไม่ใช่ของเราคนเดียวนี่ประเทศชาติส่วนรวมไม่ใช่ของเราคนเดียวเพราะฉะนั้นฉันไม่เกี่ยวคนอื่นทำสิเราไม่เกี่ยวคิดอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องถือเป็นภาระหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนแล้วลุกขึ้นมาช่วยกันคนละไม้คนละมือนี้คือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในความเป็นชาวพุทธต่อหน้าที่ของความเป็นสมาชิกในชุมชนของเราจะบอกว่าอุเบกขาอุเบกขาวางๆไม่เกี่ยวช่างใครจะทำอะไรให้เกิดความเสียหายก็ปล่อยเขาแล้วแต่เขาเราเอาตัวเราเองรอดคนเดียวก็พอถ้าอย่างนี้ก็กลายเป็นความไม่รับผิดชอบไปมีนัยยะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมีอะไรขึ้นมาถึงต้องลุกมาช่วยกันจะมาบอกว่าประเทศไทยมีวัดตั้ง 30,000 กว่าวัดเสียกว่าภาคใต้คณะสงฆ์มีภัยชาวพุทธมีภัยครูบาอาจารย์ถูกทำร้ายโรงเรียนถูกเผาครูถูกยิงเนี่ยช่างเป็นหน้าที่รัฐบาลเราไม่เกี่ยวไม่ทำไมหลวงพ่อต้องลุกขึ้นมาอ้าวลูกๆช่วยกันนะไปทอดผ้าป่าทุกเดือนเลยส่งหลวงพี่ชนาพินโยพวกเราเลยใช่ไหมลงไปทุกเดือนเนี่ยเป็นร้อยกว่าครั้งแล้วนะ10ปีเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนมีใครให้ตั๋วรถทัวร์ไปเที่ยวสี่จังหวัดภาคใต้มีใครอยากไปไหมตั๋วฟรีไม่มีใครจะไปเลยใช่ไหมเพราะว่าไปถึงมองมันหวาดเสียวมันเสี่ยงนี่ไปทุกเดือนเนี่ยท่านดร.ประกอบก็ไปเป็นอุปถากติดตามอยู่เกือบทุกครั้งเนี่ยลงตลอดตลอดตลอดไปเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าท่านจะทำจนกว่าไฟใต้จะดับเพราะท่านไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราเป็นวัดวัดเดียววัดอื่นมีตั้งเยอะเราทำครั้งสองครั้งแต่ละวัดมาช่วยครั้งสองครั้งมันก็ครบแล้วทำไมต้องให้วัดเดียวมาแบกรับอยู่ตลอดทุกเดือนด้วยล่ะทำไมวัดอื่นไม่ช่วยกันท่านไม่เคยคิดอย่างนี้เลยท่านคิดแต่เพียงว่าสิ่งใดที่เราในฐานะชาวพุทธควรทำเราทำส่วนคนอื่นถ้าเขามาทำด้วยก็ยิ่งดีใหญ่จะได้ช่วยกันส่วนใครถ้าเขายังไม่พร้อมเนี่ยเขาอาจจะติดด้วยเหตุอื่นๆก็ไม่ว่ากันเราไม่ได้เอาเหตุของเขามาเป็นทำให้เราเองเสียกำลังใจเลยท้อแล้วไม่อยากทำทำไมเขาไม่มาช่วยเราไม่เมื่อควรทำเราก็ทำแล้วพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ทำก่อนไม่ทำก่อนครั้งสองครั้งจะต้องทำเป็นร้อยครั้งก็ทำทำเป็นพันครั้งก็ทำเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรทำเราได้มีโอกาสมาบวช
หรือว่ามีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมในฐานะของญาติโยมก็แล้วแต่เพราะปู่ย่าตายายรักษาพระพุทธศาสนามาให้เราดังนั้นเราก็จะต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบเนื่องไปถึงลูกหลานไทยในอนาคตต่อไปด้วยเมื่อเราได้มาอาศัยพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องให้พระพุทธศาสนาได้พึ่งเราบ้างงั้นสิ่งใดที่เราเองควรทำเราต้องทำหลวงพ่อท่านก็ทำมาสม่ำเสมอเนี่ยเรื่อยๆเป็น10ปีก็อย่างนี้งั้นเราทุกคนในฐานะชาวพุทธสิ่งใดควรทำทำเลยแล้วอย่าไปคิดนะว่าคนทั้งประเทศตั้งเยอะ60กว่าล้านทั้งโลกตอนนี้ 7,000 กว่าล้านแล้วเราก็คนเดียวอันตัวข้าพเจ้าก็เท่านี้จะทำอะไรได้แค่ไหนหรือรวมแล้วพวกเราในนี้ก็ร้อยกว่าคนจะทำได้แค่ไหนถ้าทั้งวัดเนี่ยลูกศิษย์วัดอาจจะเป็นแสนหรือเป็นล้านเทียบทั้งโลกมันก็ยังนิดเดียวแล้วจะได้แค่ไหนไม่ต้องคิดถ้าถูกต้องและควรทำทำเถิดเดี๋ยวคนดีๆคนมีบุญก็จะมาช่วยกันทำถ้าพระพุทธเจ้าท่านคิดอย่างนั้นเนี่ยจะมีพุทธศาสนาไหมตรัสรู้ปั๊บทั้งโลกคนรู้เรื่องความจริงโลกและชีวิตรู้เรื่องพุทธศาสนามีพุทธเจ้าองค์เดียวท่านนั่นเองนะเราตอนนี้ยังมีตั้งเยอะใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านมีพระองค์เดียวแล้วท่านท้อก่อนก็ไม่เกิดพระพุทธศาสนามาถึงเราแล้วเพราะท่านไม่ท้อเดินหน้าทำจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบางทีเดินบิณฑบาตไปในเมืองโอ้โหถูกคนลุมด่าสองข้างทางท่านก็เฉยเฉยไม่เคยท้อเลยนั่นเป็นอย่างนั้นอุปสรรคจะมีท่วมฟ้าเท่าไหร่ไม่เคยหวั่นไหวไม่เคยท้อถูกเขาจะปล่อยช้างนาคลิงมาแทงพระองค์ก็เฉยแต่ช้างก็สยบด้วยอำนาจในความเมตตาของพุทธเจ้าถูกเอานายขมังธนูมาแอบยิงก็มีนะจะกลิ้งก้อนหินทับก็มีเจอสารพัดรูปแบบปัญหาภายในก็มีเอาเทวทัตก่อเรื่องอีกเนี่ยพระองค์ก็เฉยเฉยปัญหามีก็แก้ไปและการเผยแผ่พุทธศาสนาก็ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ต่อชาวโลกใจพระพุทธเจ้าพระองค์ทำอย่างหนักแน่นมั่นคงด้วยความสงบนิ่งนะเราต้องเข้าใจนะว่าวางเฉยเนี่ยคือวางเฉยที่ใจนะวางเฉยไม่ใช่ให้นั่งนิ่งๆแล้วไม่ต้องทำอะไรนะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์วางเฉยวางอุเบกขาตลอดสิ่งใดมากระทบในด้านลบอะไรพระองค์ใจไม่ได้กระเพื่อมไปด้วยเลยแต่ว่าในแง่การทำงานเผยแผ่ธรรมะแล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์ทำเต็มที่ไม่เคยหยุดเลยนะเช้าสายบ่ายค่ำเนี่ยตั้งแต่ย่ำรุ่งฟ้ายังไม่สว่างพระองค์ก็นั่งเข้าที่สอดขายพยานตรวจดูสัตว์โลกแล้วว่าวันนี้จะไปโปรดใครไม่ได้หยุดเลยขนาดจะปรินิพพานอยู่แล้วนะจะไปอยู่แล้วเนี่ยอาพาธหนักจนจะปรินิพพานแล้วยังมีพราหมณ์สุภัททะจะมาขอเฝ้าจะถามธรรมะของเราเองถ้าเกิดมีญาติผู้ใหญ่นะกำลังนอนป่วยที่หมอบอกว่าอีก15นาทีไปมีคนบอกว่าขอมาคุยด้วยหน่อยเราจะให้คุยไหมเนี่ยแล้วถ้าเป็นตัวเราเองเราจะมีอารมณ์คุยไหมแรงจะไม่มีก็คือจะไปอยู่มาลองมาล่อแล้วเนี่ยแล้วมีคนบอกว่าจะมาขอถามหน่อยอยากจะถามคุณบุญชัยหน่อยว่าจะทำธุรกิจต้องทำไงถึงจะประสบความสำเร็จโอ้โหเราจะมีอารมณ์ตอบเขาไหมเนี่ยคงบอกเอาไว้โอกาสอื่นได้ไหมเนี่ยคณะสงฆ์ก็จะห้ามว่าอย่ามารบกวนพระพุทธเจ้าพระองค์ทราบบอกอย่าห้ามให้เขาเข้ามาแล้วพระองค์ก็โปรดจนกระทั่งบรรลุธรรมเลยเป็นพระอรหันต์นะนั่นคือพระองค์ทำหน้าที่ของความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นบรมครูความเป็นพระศาสดาของโลกเนี่ยเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตไม่ได้วางเฉยเลยในด้านกายภาพวางเฉยในด้านจิตใจแต่การทำหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยเต็มที่ตลอดไม่เคยหยุดนิ่งเลยงั้นถ้าพวกเราทุกคนทำอย่างตัวอย่างพุทธเจ้าเนี่ยนะรับรองชีวิตเราเองจะประสบความสำเร็จด้วยแล้วก็มีความสุขอย่างเย็นๆตลอดด้วยดีไหมเอ่ยดีคราวนี้วกกลับมาอย่างที่ว่าตอนต้นว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเราจะปล่อยวางได้เราจะวางใจเราให้นิ่งๆเฉยๆอย่างนั้นได้จริงๆมีตัวช่วยไหมฟังพระอาจารย์เล่ามาก็รู้สึกว่าปล่อยวางนี่ดีนะวางเฉยนี่ดีไหมดีแล้วพอเจอจริงๆมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยก็ยังมี question mark อยู่นะแล้วมันจะได้จริงหรือเปล่าให้ตัวช่วย3ตัวอย่างแรกคือว่าให้เราระลึกนึกถึงความจริงในวัฏฏะสงสารคนที่ยึดติดยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางไม่ลงเนี่ยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเอ่ย
จเขามันจ่ออยู่ตรงนั้นอ่ะมันมุ่งอยู่นั้นมันไม่หลุดไงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราขยายใจให้กว้างมองถึงวงจรการเวียนว่ายตายเกิดปั๊บเราจะพบว่าโลกทัศน์เรากว้างขึ้นแล้วรู้สึกว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยไอ้ที่เราเคยรู้สึกว่ามันใหญ่ท่วมฟ้าหนักจนกระทั่งวัดใจเราแทบจะทานไม่อยู่นะเอ๊ะจริงๆมันก็ไม่เท่าไหร่นี่นะเมื่อไหร่ใจเราขยายกว้างขึ้นแล้วเห็นภาพรวมทั้งหมดเราจะพบปัญหาเราเองมันนิดเดียวแต่เพราะใจเรานั่นแหละไปขยายปัญหาที่มันเท่ากับเข็มน่ะจนมันหนักเท่ากับเสาเข็มเลยถ้ามันเป็นเท่าเข็มเราหยิบได้ง่ายๆใช่ไหมแต่พอเป็นเสาเข็มเป็นไงทับเราเนี่ยแบนแตะเลยเนี่ยแทบขยับตัวไม่ออกเราไปขยายมันเองมันจะย่อหรือขยายอยู่ที่ใจของเราเราเคยเวียนว่ายตายเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเคยเป็นมาหมดแล้วนะเป็นมนุษย์แบบสูงส่งชนิดเป็นพระราชาหรือเป็นพระราชินีเนี่ยเคยเป็นมาหมดทุกคนแล้วนะเนี่ยมหาเศรษฐีใหญ่ของโลกเนี่ยเคยเป็นมาหมดทุกคนแล้วนะเนี่ยในทางกลับกันยาจกก็เคยเป็นมาหมดแล้วนะคนพิการก็เคยเป็นมาแล้วนะคนชั้นล่างชั้นต่ำเราก็เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วแต่เราลืมไปเป็นเทวดานางฟ้าเคยเป็นมาหมดแล้วตกนรกเหรอผ่านมาแล้วเหมือนกันทุกคนเลยไม่เว้นเลยไม่แต่คนเดียวเคยผ่านมาแล้วหมดขนาดพระพุทธเจ้ายังเคยผ่านมาเลยแม้ขนาดเป็นนิยตะโพธิสัตว์แล้วนะนิยตะโพธิสัตว์คือได้รับพุทธพยากรณ์ว่าเที่ยงแท้แน่นอนจะตรัสรู้ธรรมเป็นพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตบุญที่สั่งสมมามากพอแล้วผังประทับลงไปแล้วว่าต้องเป็นพุทธเจ้าต่อไปข้างหน้าแน่นอนก็จะไม่ตกฐานะอาภัพ18ประการ1ใน18ประการคือจะไม่ลงอเวจีมหานรกไม่ลงขุมลึกไปกว่าโลหะภูมิพีนรกเนี่ยแสดงว่าขุมตื้นๆลงได้ไหมได้ถ้าระดับนิยตาโพธิสัตว์ลงได้แล้วเราจะลงได้ไหมเนี่ยไม่รอดเหมือนกันผ่านมาหมดแล้วแล้วตกไม่ใช่ตกวันสองวันนะที่เวลาบนโลกเนี่ยเป็นล้านๆปีเลยนะเราเจอมาหมดแล้วไอ้ที่ว่าเราว่าเราเจอหนักนะเราลองนึกภาพแค่นึกมโนภาพจากเสียงเล่าเลยนะว่าขุมตื้นที่สุดขุมหนึ่งอะสันชีวมหานรกสัตว์นรกเกิดปุ๊บตัวใหญ่เบ้อเลยแล้วถูกนายนิรยาบาลจับตรึงไว้เอามีดมาเฉือนบ้างเอาขวานมาสับบ้างเอาเลื่อยบ้างแล้วแต่แต่ละคนเป็นยังไงหั่นแบบหั่นหมูเบคอนเลยนะเหมือนหั่นไส้กรอกอะชับ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 มีดคมมากตัวเขาก็ใหญ่แรงก็เยอะนะกระดึงกระดูกไม่เหลือหรอทีเดียวฉับกระดูกนี่ขาดไปด้วยเลยนะหั่นเป็นแว่นๆเลยเนี่ยเราถูกมีดบาดนิดนึงเจ็บไหมแค่นึกก็เสียวแล้วไหมแล้วถ้าเกิดเฉือนนิ้วขาดเนี่ยถ้าทีเดียวข้อมือขาดเลยอ่ะแขนขาดเลยเป็นไงแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ขาดทีเดียวนะเฉือนเป็นแว่นๆขาดเป็นท่อนเรียงกันไปเลยเนี่ยเป็นไงน่ากลัวไหมสัตว์นรกก็เจ็บปวดทรมานจนกระทั่งขาดใจตายพอขาดใจตายปั๊บด้วยอำนาจกรรมที่ขาดก็มาต่อกันใหม่แล้วกลับเป็นขึ้นมาอีกแล้วก็โดนอีกตายเกิดมาหลายล้านหนเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่เราเจออยู่นะที่ว่าหนักเนี่ยแลกกับว่าเอาคนเอามีดมาแล้วเฉือนแขนเราเป็นท่อนๆอย่างนี้เลยเนี่ยเอาแบบไหนดีเนี่ยพี่ว่าคงไม่มีใครอ่ะที่ว่ากำลังเจอความทุกข์กลุ้มขนาดที่ว่าขอโดนใครมาจับแล้วเอาเครื่องจักรเลยนะแรงคนไม่พอเครื่องจักรแบบหั่นแบบนี้เลยเนี่ยรัวเลยแขนเราขาดท่อนๆเราจะเอาไหมไม่เอาก็หนักๆขนาดนั้นนี่ขุมตื้นสุดนะเรายังเจอมาแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเจอตอนนี้ที่ว่าหนักนะมันยังหนักไม่จริงหรอกเรามีกายมนุษย์เรามีต้นทุนคือตัวหัวใจเราแล้วเราเองขณะนี้เกิดมาในประเทศไทยเรามาพบพระพุทธศาสนาเราเคยมาสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมเราเคยไปวัดสร้างบุญสร้างกุศลเรารู้จักการสร้างบุญโอ้โหมันยิ่งกว่าวิมานบนดินอีกนะเนี่ยสถานภาพปัจจุบันเราเนี่ยสุดยอดเลยแม้แต่เทวดายังอิจฉาเราเนี่ยเราเชื่อไหมเนี่ยเทวดาอิจฉาเรานะเพราะเขาเป็นเทวดาอยู่ในช่วงเสวยบุญเขาอยากลงมาเป็นมนุษย์อย่างเราแล้วมีโอกาสสร้างบุญอย่างเรากาลเทวินดาบทเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ไม่กี่วันก็มาพยากร
พราหมณ์8คนพราหมณ์อื่นพยากรณ์เป็น2ว่าราชกุมารนี้ถ้าอยู่ครองเรือนของราชสมบัติจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าถึงกระเทวินมีอำนาจของฌานสมาบัติเห็นลักษณะมหาบุรุษของเจ้าชายสิทธัตถะก็บอกเลยพยากรณ์เป็น1ว่าไม่อยู่ครองเรือนแน่จะออกบวชและตรัสรู้ทางพุทธเจ้าแน่นอนแล้วก็ใช้อำนาจฌานสมาบัติดูว่าตัวเองจะอยู่ทันไหมเจอว่าอยู่ไม่ทันหมดอายุไขก่อนแล้วด้วยอำนาจที่ว่าได้ปฏิบัติถึงฌานสมาบัติจะไปเกิดบนชั้นพรหมร้องไห้เสียใจอยู่ไม่ทันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมไม่มีโอกาสฟังธรรมขนาดไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยยังเสียใจเลยอยากจะอยู่เป็นมนุษย์ต่อเราตอนนี้อย่าว่าแต่เทวดานะพรหมยังอิจฉานะแล้วเราจะมากลุ้มไปทำไมใช้โอกาสที่เราเองเป็นมนุษย์มีกายมนุษย์อยู่เนี่ยแล้วมาพบพระพุทธศาสนามารู้ความจริงของโลกและชีวิตแล้วมีโอกาสสร้างบุญทั้งทานศีลภาวนาเลยสั่งสมบุญให้เต็มที่เนี่ยอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชาดังนั้นเคยกลุ้มแล้วรู้สึกว่าเรากำลังมีความทุกข์ที่สุดในโลกเลิกเถอะให้พลิกมุมมองทีว่าคนอย่างเราเนี่ยเทวดานางฟ้ายังอิจฉานะเราจะมานั่งกลุ้มทำไมพรหมยังอิจฉาเลยเนี่ยอิจฉาเพราะอะไรเพราะเรามีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลทำความดีปฏิบัติธรรมเราก็ต้องทำในสิ่งนั้นแต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่กินเหล้าเมายานะเทวดาไม่อิจฉาหรอกนะเขาบอกโอ้น่าสงสารเราอยากจะเป็นคนที่เทวดาสงสารหรือว่าเขาอิจฉาล่ะเราต้องใช้สังขารแก่มนุษย์ทำในสิ่งที่ควรเพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นคุณที่สุดต่อชีวิตของเราพอขยายใจเห็นวงจรชีวิตในวัฏสงสารปั๊บเราจะพบว่าปัญหาที่เราเจอที่รู้สึกว่ามันใหญ่ๆเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เราสามารถหยิบออกไปได้ไม่ยากเกินไปข้อที่2คือมันเจริญมรณานุสติรู้สึกกลุ้มๆมากๆมันไม่หลุดจากใจนะลองคิดสิว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีก1ชั่วโมงเนี่ยเราจะทำอะไรเราจะพบว่าไอ้ที่เรากำลังกลุ้มๆนะไม่รู้จะไปกลุ้มทำไมตำแหน่งเราไม่ขึ้นมีคู่แข่ง3คนแล้วว่าผลงานเราดีที่สุดนะทำไมค่อยคนอื่นขึ้นแซงหน้าไปได้ยังไงงี้มันเสียศักดิ์ศรีถ้าเราอยู่บนโลกอีกชั่วโมงเดียวเราก็ไปแล้วเนี่ยเราจะไปกลุ้มเรื่องนี้ไหมมันหลุดไปจากใจก็รีบไปกลุ้มทำไมล่ะทำไมเกิดไฟไหม้สมมตินะโอ้โหบ้านเรือนบ้านช่องเราเสียหายทรัพย์สมบัติเสียหายเยอะแล้วเราไม่ได้ประกันไว้ด้วยเนี่ยโอ้ไฟไหม้บ้านนี่น่ากลุ้มนะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในโลกนี้แค่ชั่วโมงเดียวแล้วไปเนี่ยใจมันก็ไม่อยากจะไปกลุ้มเรื่องนี้แล้วเพราะไม่รู้จะไปกลุ้มทำไมรู้สึกมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะมีสาระเท่าไหร่แล้วถ้าเราไปคิดว่าเราอยู่อีก50ปี100ปีหรือว่าอยู่บนโลกนี้แบบไม่มีวันตายเลยเนี่ยมันรู้สึกมันมีอารมณ์น่ากลุ้มแต่พอรู้สึกว่าอยู่แค่ชั่วโมงเดียวไอ้เรื่องที่มันเคยกลุ้มๆเนี่ยมันหลุดไปเยอะเลยกลุ้มเพราะลาภเสื่อมลาภเนี่ยกลุ้มเพราะเสื่อมยศกลุ้มเพราะมีคนนินทาเราแต่ถ้าเกิดเราอยู่อีกชั่วโมงเราจะกลุ้มไหมเนี่ยไม่รู้จะไปกลุ้มทำไมตัวใครตัวมันก็แล้วกันนี่เป็นอย่างนี้งั้นเจริญมรณานุสติบ่อยๆแล้วจะได้คิดขนาดมีผู้ที่อยากจะครองราชสมบัติมากแล้วจะมาชิงราชสมบัติพระราชาเลยอยากจะได้เป็นมากๆอนุญาตให้มาเป็น7วันแต่ครบ7วันนะจะประหารเสียระหว่าง7วันนี้ต้องการอะไรแบบพระราชาให้หมดจะสวยอย่างพระราชาจะมีสนมกำนันจะอะไรเนี่ยโอเคหมดเลยแต่โอเคแค่7วันครบ7วันเมื่อไหร่เป้งแล้วก็ประหารคนนั้นมีอารมณ์มั้ยเนี่ยไม่มีอารมณ์เลยเราไปดูนักโทษประหารไม่ต้องเอา7วันนะอีกชั่วโมง2ชั่วโมงจะประหารเขาเอาอาหารมาให้กินเนี่ยยังกินไม่ค่อยจะลงเลยรู้สึกเดี๋ยวเขาจะเอาไปตะแลงแกงแล้วเนี่ยมันไม่มีอารมณ์แล้วเรารู้ตัวหรือเปล่าว่าพวกเราทุกคนนักโทษประหารทั้งนั้นเลยนะในนี้ใครบอกผมไม่เป็นผมไม่ตายอยู่ชั่วกับชั่วกันมีไหมไม่มีตายหมดเราต้องโทษประหารถ้าเทียบเวลาของเทวดาสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็วันหนึ่งคืนหนึ่งบนนั้นถ้าเวลาบนโลกมนุษย์
400ปีอายุเราถ้าสมมติว่า100ปีต้องบน6ชั่วโมงเองงั้นใครแวะตอนนี้เนี่ยก็นักโทษประหาร6ชั่วโมงสวรรค์ฉันดูสิถ้าเรามา50ปีแล้วเราก็เหลือ3ชั่วโมงไม่ค่อยต่างนักโทษที่กำลังเตรียมขึ้นตะแลงแกงเท่าไหร่เหมือนกันนะแล้วเราจะอะไรกันนักกันนาเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกถึงความตายบ่อยๆเรื่องที่ไม่หลุดมันจะหลุดไปง่ายแล้วเราก็ได้คิดพอใจหลุดมาแล้วเนี่ยไม่ใช่หดหูนะพอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเรามีทางออกไงก็คือใช้ชีวิตเราเองที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าเกิดคุณค่ายังไงเกิดคุณค่าด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลแต่ละวันได้ทำบุญให้ทานได้รักษาศีลศีล5มั่งศีล8มั่งแล้วก็ได้เจริญภาวนาถ้าอย่างนี้ปั๊บเนี่ยให้ปลื้มใจแล้วก็เป็นสุขใจได้ทุกวันว่าเวลาที่เราเหลืออยู่วันนี้อีก1วันเนี่ยเป็นกำไรชีวิตของเราบุญกุศลที่เราทำใน1วันเนี่ยมันจะส่งผลเป็นความสุขของเราเองต่อไปอีกยาวนานมากเลยเป็นล้านล้านปีเพราะเราทำบุญถูกเนื้อนาบุญเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาต้องใช้โอกาสอย่างนี้ทำบุญอย่างถูกหลักวิชาทำบุญถูกเนื้อนาบุญแล้วรู้จักการน้อมนำใจมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เราทำบุญน้อยได้ผลมากเพราะถูกหลักวิชาท่านถึงเปรียบเหมือนว่าทำบุญถูกเนื้อนาบุญถ้าเกิดเนื้อนาดีดินดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์หวานไปนิดหน่อยก็ให้ผลงอกงามเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นนาดอนน้ำแห้งปุ๋ยไม่มีเนี่ยมันก็เหี่ยวรอดมาก็ออกรวงมาล้อมๆแหลมๆนิดๆหน่อยงั้นเรามีจังหวะดีอย่างนี้ใช้โอกาสนี้แหละให้เกิดประโยชน์เต็มที่อย่างนี้แล้วก็อารมณ์เราแทนที่จะไปจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ทำให้เราเองกลุ้มนะเราจะวางสิ่งนั้นได้แล้วมาทำในสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ที่แท้จริงของชีวิตของเราอย่างนี้ดีไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นหัวใจก็คือว่าต้องตั้งใจนั่งสมาธิทุกวันพอใจใสๆปั๊บอารมณ์เบิกบานจะเกิดขึ้นใจที่หมองๆ มันจะคลายบุญจะหล่อเลี้ยงใจแล้วความคิดในเรื่องการให้ทานรักษาศีลก็จะหนักแน่นมั่นคงขึ้นด้วยเมื่อใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายตรงตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ปากน้ำพระศรีเจริญท่านกล่าวไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จสำเร็จทั้งทางโลกสำเร็จทั้งทางธรรมเพราะเมื่อใจหยุดที่ศูนย์กลางกายเมื่อไหร่แล้วก็ใจเราจะมีพลานุภาพจะปฏิบัติหน้าที่การงานทุกอย่างก็สำเร็จกำลังบุญก็หนุนส่งจะปฏิบัติธรรมะก็สำเร็จอีกเช่นเดียวกันแล้วใจที่หยุดนี่เองคือใจที่ปล่อยวางได้แล้วก็สงบนิ่งนำเราไปสู่ความสุขทั้งชาตินี้ชาติหน้าตลอดไปเจริญพรการระลึกถึงความจริงในวัฏสงสารการหมั่นเจริญมรณานุสติอยู่เสมอและการหมั่นนั่งสมาธิหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นประจำจะทำให้เราปล่อยวางจากเครื่องเศร้าหมองได้ครับสำหรับชาวพุทธผู้มีหัวใจรักพระพุทธศาสนาแล้วเรื่องส่วนตัวย่อมวางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาย่อมเอาอุเบกขาวางครับวันนี้เวลาของรายการนานาเทศนาหมดลงแล้วขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการมาด้วยดีโดยตลอดและคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.dmc.tv หรือติดต่อกับทางรายการที่นานาเทศนา @gmail.com พลาดไม่ได้นะครับกับรายการนานาเทศนานานาธรรมะนานาสาระดีๆที่เราตั้งใจนำมาฝากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมนุษย์จะเข้าข้างตัวเองกว่าจะรู้ว่าตัวเองมีข้อบกพร่องอะไรสักข้อมันยากถ้ามันยากนักหาใครมาช่วยบอกไม่ได้เลย
ยิ่งหาคนมาบอกให้ก็ยิ่งยากทำไมก่อนเราอยู่กับตัวเราเองมาตลอดชีวิตยังมองไม่ค่อยออกแล้วจะให้คนอื่นเข้ามามองออกมันก็ยิ่งยากหนักเข้าไปThank you.